อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้พืชผักต่างๆในช่วงฤดูหนาวแน่นอนว่าช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศเปลี่ยนทําให้ผลไม้พืชผักเนี่ยอาจจะเป็นโรคหรือเสียหายได้ทางด้านของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรก็แนะวิธีการนะครับ5วิธีในการดูพืชผักผลไม้เหล่านี้ในช่วงหน้าหนาวครับเราพาคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยนะครับทางด้านของนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรครับท่านกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยปี2565ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม ปีที่ผ่านอาปีนี้นะ2565เป็นต้นไปโดยอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า23องศาเซลเซียสครับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรจึงขอแนะนำ5วิธีการในการดูแลพืชผักในช่วงฤด,ดูหนาวถึงแม้ว่าพืชผักหลายชนิดจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤด,ดูหนาวที่มีอากาศเย็นสบายแต่เกษตรกร,ร,กรครับจำเป็นต้องรู้จักวิธีการจัดการแปลงผักของตนเอง เพื่อป้องกันผลกระทบทางด้านของคุณภาพและก็ปริมาณผลผลิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองครับซึ่งการปลูกผักในช่วงฤดูนี้นะคะต้องมีการวางแผนแล้วก็ วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดค่ะเพราะปริมาณผลผล,ผลิตนะคะจะมากกว่าฤดูอื่นๆซึ่งส่งผลให้ราคาอาจจะถูกกว่าด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดูแรลรักษาโดยเกษตรกรนะคะสามารถที่จะปฏิบัติตามง่ายๆอย่างเช่นการเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศ แล้วก็สภาพความเป็นอยู่แล้วก็ความต้องการของตลาดนะคะพื้นที่ปลูกเนี่ยควรจะมีแหล่งน้ําเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูกระวังนะคะอย่าให้พืชขาดน้ําสภาพพื้นดินต้องมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ห่างจากแหล่งที่มีสารปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดสารตกค้างในผลผลิตได้แล้วก็เกษตรกร,ะกรนะคะควรที่จะป้องกันการเกิดโรคจากเชื้อราโดยการใช้น้านะคะชาระล้างใบในช่วงเช้าและก็การใช้เชื้อรา บางอย่างเนี่ยคือเขาเรียกว่าไตโคเดอร์นะคะอย่างสม่ำเสมอช่วยป้องกันโรคเน่าของพืชได้เช่นเดียวกันนะคะที่สำคัญต้องหมั่นดูแลแล้วก็สังเกตการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกไว้ด้วยนะคะ หากเกษตรกรท่านใดพบศัตรูพืชน,นะคะเข้ามาทําลายให้รีบจัดการนะคะก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากขึ้นพร้อมกับย้ํานะคะว่ากเกษตรกรเนี่ยควรจะหมั่นดูแลพืชสวนไร่นาของตอนเองอยู่สม่ําเสมอไม่ว่าจะฤดูกาลใดค่ะเพื่อให้ผลผลิตนะคะที่ได้เนี่ยออกมาแบบมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้บริโภคแล้วก็กเกษตรกรผู้ปลูกด้วยแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลงไปนะคะแล้วก็เราก็ควรที่จะกระจายความเสี่ยงด้วยการ การปลูกพืชหมุนเวียนหลากหลายชนิดนะคะไม่ควรที่จะปลูกพืชชนิดเดียวตลอดไปค่ะใช่แล้วครับและเดี๋ยวในเรื่องของภัยหนาวครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่ได้ส่งผลกับพืชผักผลไม้นะเสมอไปเดี๋ยววันนี้ในช่วงคุยเคลียร์เดี๋ยวเรามาคุยกันนี่เกี่ยวกับพืชผักผลไม้เองนะฮะก็อย่างที่เขาออกมาแจ้งเตือนนะในเรื่องของเชื้อราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเชื้อราที่ดีนะคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่า ไตรโคเดมา,เ,าเวลาที่เราฉีดพ่นแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตรงส่วนของใบหรืออะไรเนี่ยเรื่องของการเจริญเติบโตไม่มีเชื้อราอบางทีนะผมปลูกพืชผักอยู่ที่บ้านเนี่ยมันมักจะมีแบบปลาศัตรูพืชนะมากัดกินช่วงนี้เองเนี่ยยิ่งเป็นช่วงของหน้าหนาวแล้วเขาบอกว่าพืชผักเนี่ยจะไม่ค่อยงาม<อ>มันก็เป็นเรื่องจริงนะผมก็พูดเลยมันเป็นเรื่องจริงแสดงว่าคุณก็มีการใช้เชื้อราดีตัวนี้ีผมใช้เป็นประจําไตรโคเดมาคุณผู้ชมฮะก็<ค> ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยละกันแต่ว่าผมชอบอย่างหนึ่งคือพืชผักผลไม้เนี่ยในช่วงหน้าหนาวเป็นอะไรที่ถูกมากๆ <c oughs> อย่างเพชรบูรณ์เนี่ยถ้าใครขึ้นไปที่เขาค้อเราจะได้รับประทานผลไม้อ่าในช่วงหน้าหนาว <c oughs> ผลไม้เมืองเหนือเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยลูกพับออกสตรอเบอรี่ก็ออกเดี๋ยวสตรอเบอรี่เนี่ยเราจะได้กินแบบจุจใจ,ใจแล้วก็ <c oughs> ลูกใหญ่แล้วก็ที่สําคัญราคาดีนะคะเพราะว่าเพชรบูรณ์เองในช่วงฤดูนี้ก็เป็นไฮซีซั่น